แบบสนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300ออฟคลิปออนโอไฮโอโกไซมาสโอกามามาเยือนโอซาก้าติดตามได้ในเทยเที่ยวโอซาก้าคอมบ้างว่าสวัสดีบังคมว่า นอกจากเราคือว่ามันแบบคมคมงงไปหมดเลยนะนอกจากเราสวัสดีคนธรรมดาแล้วคนที่มีแบบมีเชื้อมีสักเราก็สวัสดีด้วย เห็นบรรยากาศนะคะโอ้ยภาษาญี่ปุ่นเยอะแยะวันนี้นะคะใช่ใช่ภาษาไทยตริยะนะคะไม่ใช่เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงสุรวงศ์เลยนะคะไปดูจูปิเตอร์กันให้มันอินเทรนด์หน่อยเธอคนไทยชอบมาเที่ยวที่นี่เยอะแยะไปหมดตอนนี้ตลาดที่เปิดใหม่ที่ศรีราชาเพราะว่ามีคนญี่ปุ่นไปอาศัยเยอะเรามากับซิสเต็มมานะคะพาแซ่บพาฟินอินเจแปนนะคะแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่ตรงแลนด์มาร์คใหญ่โตนะคะของเมืองโอซาก้าโอซาก้านะคะเพิ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับต้นๆของญี่ปุ่นนะอยากให้กล้องนะคะกับหลังหันไปดูตรงซอยโดมช้อปปิ้งนะคะชินไซบาชิซูจิแปลว่าอะไรคะพี่อุ้มถนนป้าตรอกถนนซอยซูจิแปลว่าซอยซอยหนึ่งซอยในภาษาอังกฤษเลยเรียกว่าซูจิเช่นเคยนะคะอยากรู้จังเลยว่าตรงนี้มีชาวไทยกี่คนค่ะวิธีการอย่างน้อยไปสองคนนี้รู้นะโอซาก้าเนี่ยจริงมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะหาตามอ่านได้ตามหนังสือไกด์บุ๊กต่างๆแต่ว่าที่แรกที่เราจะพาไปนี่แหมต้องคนแบบในย่านนี้ก็จะดูกันว่าสวยนะเดี๋ยวพาไปดูกันที่ไหนค่ะบายโอซาก้าเป็นนครในเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2และเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโอซาก้าซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนคือคิตะแปลว่าเหนือกับนินามิแปลว่าใต้โอซาก้ามีลักษณะที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดีเช่นสัญลักษณ์ปูยักษ์ที่มีชื่อเสียงป้ายไฟกุริโกะและหมู่บ้านอเมริกาส่วนใครอยากไปเที่ยวโกเบซึ่งอยู่ห่างจากโอซาก้าไปทางที่ตะวันตกราว 33.349 กิโลเมตรโอ้โหมีนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศและนอกประเทศมาเยือนเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวไหนๆก็ไหนๆล่ะนี่คือผู้โชคดีจากทริปซิสเต็มมาพาแต้พาฟินอินเจแปนของเราแล้วเธอเจอส่วนยังเจอแล้วนำไปดูอีกรอบป่ะแล้วเธอได้นำเที่ยวนำผู้ชมเที่ยวด้วยเจอสวยแล้วหล่อเด็กนี่ที่แข็งหล่อหรือว่าไงไม่ค่อยกินผักนะเด็กพวกนี้เด็กสมัยใหม่กินแต่พวกแป้งนี่เรากำลังจะไปดูนำบะปาร์คเตรียมพร้อมหรือยังเตรียมอะไรเตรียมนำบะไปแลกกับเขายังเขาเป็นคงเกาหลีนะซื้อคงปาร์คมีนำบะปาร์คเราเป็นนักธุรกิจเราต้องมีนำบะไปแลกเขาแกอุ้ยต้นไม้เล่นสีนั่นดีคำถามนะแกคุณว่าถ้าเราปล่อยกิ้งก่าตัวนึงเดินก็ไปตรงเนี้ยคิดว่ามันจะร้องไห้ไหมวะมึงกูเปลี่ยนตีจนเหนื่อยแล้วเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนฉันเป็นอลิซเลยอ่ะวันแลนด์ไม่ใช่อลิซคริสตันอ่ะฉันรู้สึกเหมือนฉันเป็นดาราทอมน่ะฉันชื่อค่อนข้างธรรมชาติแมงเวลาฉันหมุนตัวเธอหน้านามสกุลนี้มากกว่าสีดวงอาริสสีดวงก็คือเลขสีดวงอันหนึ่งเหมือนกับถนนสุจิเมื่อกี้อะสุจิอย่างนี้เหรออาริสสีดวงแต่ถ้าขึ้นคู่กันก็เรียกไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าดับเบิลลิสทำไมฉันว่าถ้าเลขสีดวงเนี่ยมาไม่ได้เดี่ยวๆเนี่ยอาจต้องไปเช็คแล้วนะทำไมหูดเหมือนไก่หรือเปล่ามาเป็นพวงเหรอเอ๊หูดเหมือนไก่เห็นแล้วก็นึกถึงสมัยเรียนอักษรตอนนี้มาครบแล้วกิ่งก้านใบเชิดเชิดใบก้านกิ่งคิดถึงสมัยเชียร์โต้ยังไม่จบฝนตกลงมาจริงๆเชิดเชิดกิ่งก้านใบ
บังอะไรขอบคุณนะคะอยู่ในห้างสรรพสินค้าบังไรเรื่องถูกต้องเก่งมากแล้วบังอะไรชอบเดินลงไปชั้นล่างบังซุกผิดบังดางลงบังใดบังตึกให้จำทั้งดีเพิ่นเลิงบังทั้งมี20มวนจำทั้งดีคนจีนเขาก็ท่องเหรอบทไหนเขาก็ท่องเหรอท่องเหรอบังใดขาดฉันเธอจะรู้สึกบังอะไรเป็นเพลงของแอมสวรรค์บังอะไรบังข้าวยังเมืองว่าเธออยู่ตรงนี้บังอะไรอยู่ข้างหน้าบังอะไรการคะแนนบังแต่ว่าไปมองไม่เห็นบังอะไรบังอะไรถึงจะบังแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกับเขาอยู่บังอะไรบังมิตรใน5นาทีที่ผ่านมาเนี่ยมีตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับโอซาก้าบ้างเนี่ยพูดถามมึงนิดนึงในฐานะของครีเอทีฟและพิธีกรในช่วง5นาทีที่ผ่านมามีจุดไหนที่มันมีความเกี่ยวข้องกับโอซาก้าบ้างที่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลฮะมาถึงโอซาก้าเนี่ยมาตะคู่มีตรงไหนตั้งแต่บันดาลลงบันไดเนี่ยตรงไหนมันสักนิดนึงเกี่ยวข้องกับโอซาก้าตอบให้ยายได้สายตาหลับได้ขอชายพระเหลืองเงินสวัสดิ์หนึ่งสะพานใหญ่มากเดี๋ยวไอ้พูดจริงอ่ะฉันเบื่อออกมาพูดแห้งอ่ะมันมีอะไรเก๋ๆแล้วก็พูดตรงนั้นสิเออนี่สะพานใหญ่ก็บอกสะพานใหญ่ไม่ใช่แบบไปตรงไหนกันเฮ้ยมันได้ออกปะกล้องวิดีโอเนี่ยกล้องวิดีโอมันก็อัดเสียงอัดอะไรได้ไม่ใช่เฮ้เฉยเบื่อจะตายมันไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยบางทีแบบเออสวนสวยพฤกษศาสตร์สวยงามแล้วก็ไปเฮ้ไปอะไรเออมันก็บอกสิมันบอกได้ก็บอกไปอันเนี้ยตัวอย่างเช่นนะ5 4 3 2จะหนาวไปไหนวะเขาพาเรามาดูตรงนี้นะคุณผู้ชมสะพานที่ชื่อว่าอาคาชิไข่เขียวเย็นตอบฉันชนะจะได้หนึ่งแต้มอ่ะงั้นลองทวนที่เขาพูดอีกครั้งหนึ่งสะพานอะไรนะนั่นคือสะพานที่มีชื่อว่าไคโซเทนโชเอามาจากไหนไม่ได้มีสักพยางค์เลยที่เหมือนกับที่เขาพูดตะกี้เลยอ่ะแม้แต่พยางค์เดียวเขาบอกว่าสะพานอันนี้นะคะมันเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกนะคะซึ่งแบบกว่าจะสร้างได้นะคะใช้เวลาถึงตัวนี้เป็นจุดที่ภาพปรับเลยกระลับ16ปีความยาวเนี่ย2เสาก็คือเวลาจะเดินทางเนี่ยใช้เวลา2เสารายหนึ่งรายปักกว่าจะเดินทางถึงฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนั้นดูนี่เห็นไหม2เสาเสาที่2และเสาที่3เนี่ยวงมาริฮวาน่าจะเล่นที่โรงเบียร์เยอรมันก็ถ้าแฟนๆก็ไปดูกันได้และเสาร์นี้เสาร์นี้เสาร์นี้เปิดแผ่นเอาไม่มีศิลปินคือฝั่งโน้นมันก็มีคนอยู่แล้วฝั่งนี้เป็นแผ่นใหญ่แล้วเวลาแบบเดินทางไปมาหาสูตรเนี่ยมันจะลำบากเพราะว่ามันต้องใช้เรืออย่างเดียวและตรงกลางเนี่ยมันมีแบบเหมือนกับน้ำเป็นวังน้ำวนนะแล้วมันมาไม่ถึงสักทีพวกเด็กก็จอดแล้วก็ดูละครดูใหม่มาช่าแล้วก็หน้าไทยไงกำลังติดกันอย่างงี้วังน้ำวนวังน้ำวนวังน้ำวนก็บอกในตรงนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นช่องแคบอะไรเงี้ยบางครั้งก็จะมีพายุบางทีมันก็จะมีพระอาทิตย์บางทีมันก็จะมีอิทธิฤทธิ์โหดสุดในบางทีมี1 2 1 2 3 1 2 1 2 1คนเดียวไม่ถูกเลยมันคืออะไรวะไม่ได้ดีลกับอันนี้ดีลกับคำพูดตอนนี้จะพูดอะไรมากปากมีพายุอะไรอย่างงี้นะคะแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์ก็แบบว่าเรือล่มอะไรอย่างเงี้ยบ่อยก็เลยสร้างสะพานดีกว่าเถิดเที่ยวโอซาก้าเถิดเที่ยวโอซาก้าตื่นหรือยังเนี่ยโอ้ยยังไม่ตื่นหรอคะเนี่ยฮึเรามีภารกิจต้องไปเที่ยวกันต่อนะคะกี่โมง7โมงแล้วนี่เพิ่งจะ4โมงเหลืออีกตั้งนาฬิกามันตายค่ะ12ชั่วโมงกว่ายังไงเรามีเครื่องช่วยทำให้ตื่นนะคะ เรามีเครื่องช่วยทำให้ตื่นนะคะเอานิ้วแย่เข้าไปในรูนะคะพร้อมกัน2นิ้วนะคะไปเร็วค่ะอย่ามายุ่งกับฉันตื่นขึ้นมาล้างหน้าไก่แล้วก็แปรงฟันเลยค่ะ
หลังหน้าหลังหน้าเฉยๆไปเร็วไปหลังหน้าเป็นคนเร็วก็เด็กก็ไม่ทันอีกเดี๋ยวก็ช้าอีกแต่เป็นยังไงให้เห็นดามซิสเตม่าดีนะเอ๊ะแป้งอะไรอยู่เนี่ยตรงนี้มันไม่มีฟันหรออ่ะใช้จริงเท่าไหร่โอ้ยยายลื่นในห้องน้ำยายลื่นลงในห้องน้ำเรียกยายเรียกพี่ยายนะอัดยายเหรอต้องซื้อขนมยายด้วยนะจะขายอะไรไข่นมปักทองสนับสนุนโดยสแน็คแจ็ค2รสใหม่หมึกทรงเครื่องและหมึกสาหร่ายทุกๆครั้งตื่นเช้าขึ้นมาเมื่อไรใจก็เลยไปหาแต่เธอทุกทีเพราะว่าที่เมืองโกเบนนะคะมันมีร้านนะคะร้านชีสเค้กนะคะเค้กขี้เหรอคะชีสเค้กชีสเค้กแต่ว่าตรงนี้ได้เป็นชีสเค้กแบบปุ่นๆจิ้มเข้าไปนี่แบบโอ้ my god เป็นยังไงก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะก็อยากจะโมมันยายก็ไม่เห็นภาพนี่ไงข้ามไปดูกันว่ามันเป็นยังไงป้าเดี๋ยววันนี้พาเลี้ยงชีสเค้กน้องๆดีกว่าโดยเงินของน้องๆเองด้วยน้องๆแต่ละคนนี่ประกอบอาชีพสุจริตอะไรกันบ้างคะหรือถ้าใครประกอบอาชีพสุจริตก็บอกมาเลยเริ่มจากผมเป็นโปรแกรมเมอร์ของแบงค์สีเขียวที่หนึ่งครับผมแบงค์สีเขียวคือแบงค์20เป็นคนวางโปรแกรมให้แบงค์20ใช่ไหมเพื่อเอาไปใช้เนี่ยหรอวางเลเยอร์แบงค์20อย่างนี้ก็เคยดึงพวกเศษสตางค์อ่ะที่แบบจุด1เศษของแบงค์ต่างๆแล้วก็มารวมในแบงค์ของตัวเองในบัญชีตัวเองทำไม่ได้ทำไม่ได้เหรอลองทำดูสิชื่อฝนค่ะเป็นครีเอทีฟของเที่ยวไทยอ่ะพี่จำหนูไม่ได้ก็ตอนนี้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านขายคอนแทคเลนส์แบรนด์หนึ่งขายคอนแทคเลนส์เหรอฉันหามานานแล้วใครชอบมาฝากร้านในไอจีฉันไม่ใช่หนูนะชื่อแอนค่ะแอนเป็นพนักงานบัญชีค่ะอยู่แถวอโศกค่ะอยู่แถวอโศกก็คือที่ปั๊มข้าวเทพคอยเก็บตังค์เพราะว่าคนงานชาวพม่าคิดตังค์ไม่ค่อยได้คืองานชาวพม่าจะเอาการไปรูดแล้วก็จะไปปิดถูกๆน้อยทำอะไรอยู่คะก็ตอนนี้ก็เรียนอยู่ครับเรียนอะไรอยู่เรียนอยู่คณะมนุษย์ครับคณะมนุษย์เอกภาษาไทยเอกภาษาไทยงั้นจงวิเคราะห์ถึงเอกลักษณ์แล้วก็จุดเด่นของงานเขียนของเสถียรโกเซ่เพื่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นกระเช้ากันนะคะวันนี้ดิฉันจะทำตัวเป็นรังนกนะที่อยู่ในกระเช้าเราจะเป็นอะไรดีจ๊ะสุกไก่จะเป็นพวกนี้ละกันอาหารกระป๋องบริเวณนี้นะคะในเมืองโกเบนะคะทำนั้นก็คือหลับไปอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไต่ระดับขึ้นมาเขาบอกด้านบนเนี่ยมันจะเป็นส่วนพฤกษศาสตร์ที่แบบว่าเขาจะแบบปลูกพืชจากเขตร้อนๆอะไรเงี้ยโอ้ยถ่ายรูปตรงนี้จังเลยอ่ะสวยสวยเลยถ่ายรูปให้หน่อยสวยปานดูภาพนะคะที่คุณปาล์มนะคะถ่ายให้ดิฉันนะคะอันนี้นะคะเป็นภาพของคุณกอบนะคะก็ประมาณหนึ่งนะคะภาพของคุณกัจจินะคะแล้วดูงงๆนะครับและภาพของเจ้าของกล้องครับนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับดีพอใช้นะครับและควรปรับปรุงนะครับนะครับบริเวณนี้น่าจะถูกใจกรอบมากใช่นะคะเพราะว่ามีเพื่อนร่วมรุ่นของเธอนั่งอยู่ นั่งจิบกาแฟอยู่ตรงนั้นบ้ามันมีดอกไม้ดอกเออชอบแล้วมันมีสวนพฤกษศาสตร์แล้วเขาขายพวกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกด้วยเออไปกินไอติมน้ำผึ้งกันกล้องมาคนเดียวยังไม่มีคนถ่ายให้ไงอ๋อแล้วก็ไปยืนในนี้เงี้ยเหรอแล้วก็ไม่ยืนให้ครบๆสิไหนๆก็วางไปแล้ว
เร็วสิปาล์มเนี่ยเขาสั่งมีจุดวางกล้องนะคะเดี๋ยวกันนี่นี่นะคะเรามาถึงบริเวณที่เรียกว่าเป็นโรสการ์เด้นนะคะค่ะค่ะฮัลโหลคุณพี่เฮ้ยกล้องเดี๋ยวก่อนทำไมภาพจึ๊กทำไมภาพจึ๊กหาหน่อยตรงนี้ก็ชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาว่าด้วยเรื่องของการผลิตน้ำหอมแกจริงป่ะน้ำหอมบางอันนี่เขาใช้เป็นน้ำมันชะมดนะน้ำมันจากตัวชะมดเช็ดอะไรเงี้ยน้ำอบไทยใช้มันคืออะไรอ่ะมันเป็นต่อมน้ำมันที่ตัวชะมดเวลามันติดตากมันจะถูเอาไว้ตามที่ต่างๆเพื่อเป็นการบอกอนาเขตอ่ะแต่มันจะมีกลิ่นแรงหรอเขาก็จะมาใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งนะไม่ได้เอามาเป็นน้ำหอมเลยนะในน้ำอบไทยหรอแล้วก็เอาต่อมน้ำมันของตัวชะมดไปดำหัวผู้ใหญ่ ไปดำหัวไปไหว้พ่อไหว้แม่ใช่ เหมือนกาแฟขี้ชะมดไงยังมากินเลยแต่เวลาเขากินเขาต้องแกะออกก่อนใช่ป่ะใช่แกะเอาเม็ดทิ้งแล้วเอาขี้มาต้มทิ้งขี้แล้วเอาเม็ดมาต้มแบบไซฟอนให้เดือดแล้วก็หยดลงกองกากหน่อยแล้วก็กินทีละหยดเมื่อกี้คือเขื่อนเหรอเขื่อนขี้แดมชิปโอ้ขี้ศักดิ์สิทธิ์ขี้ศักดิ์สิทธิ์ Holy shitต้องเอามาเลียบแล้วก็ห้อยคอไม่เหมือนกันโอ้อะไรคือเพศสัมพันธ์ What the fuck แปลกแบบนี้เหรอฝรั่งมันทำไมมันอุทานกันแปลกๆอยู่วะก็ยังดีกว่าคนไทยอุ้ยอุ้ยมันกี๊เนี่ยดูดิไอ้เหี้ยคนต่ำอีฝนโชคดีนะที่มึงเกิดในยุคนี้ถ้ามึงเกิดในยุคก่อนนะคนมันต้องใช้พรรณนาโวหารตามมือเดี๋ยวนี้ก็ข่าวเรากับหยวกกล้วยอะไรเงี้ยคนสมัยก่อนเขาก็คิดไปถ้าอีฝนเป็นคนสมัยก่อนคิดไปสวยเรากับกรีบตุ่มไหลแรงดังกับน้ำคิดดูสิเออถ้าเกิดว่ามันแบบสมัยก่อนไปนักเก็ตตรงอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยชื่อผู้หญิงเนี่ยโอ้สวยงามปานวาดอย่างเงี้ยก็เอามาตั้งเป็นชื่อน้องปานวาดเลยว่าโอ้สวยมากเงี้ยแต่ทีนี้เป็นคนผู้ทรงนักเก็ตผู้ทรงอิทธิพลในอดีตเนี่ยเด็กสมัยนั้นชื่อนางเด็กหญิงปานอย่างเงี้ยบรรยายนิวราชโกเบพญาฝนเขื่อนนั้นแข็งแรงราวกับแท่งฉันมาโกเบเห็นใบไม้สีแดงสดราวกับเม็ดฉันมาโกเบในช่วงฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ก็ร่วงหล่นเหมือนกับตายที่ฉันสางเวลาฉันนั่งขี้เพลินกระเช้าที่โกเบลงเร็วและเสียวราวกับโดนที่เดียวนี่เอามาทำเป็นมิวสิคัลนิราโกเบเดอะมิวสิคัลดอกไม้บนส่วนพฤกษศาสตร์มีกลิ่นช่างหอมราวกับที่เพิ่งอาบน้ำที่บริเวณท่ามาใหม่ๆหิมะบนยอดเขายามะนี้ขาวบริสุทธิ์ไม่ต่างจากเปียกของไอเดชขุนค้อนแห่งเมืองบางระจันที่ฉันเคยเจอมาเลยขนมดีของคนดี Want some? No เดี๋ยวเล่นโชว์โชว์โชว์ตามเพลงสนับสนุนโดยสแน็คแจ็ค2รสใหม่หมึกทรงเครื่องและหมึกสาหร่ายสนับสนุนโดยขนแปลงมหัศจรรย์พลังสปริงต้องซิสเต็มมาเที่ยวสกานะคะเราได้มาพักที่โรงแรมครอสโฮเทลดึกดื่นค่ำคืนนะคะกระเทยสายอาธรรมก็ได้ลงมาดื่มน้ำอมฤตเพื่อคงความสาวอ่อนเยาว์เต่งตึงเหมือนกับสาวๆเล็กครับคุณนายประโยคมันคุ้นมากเหมือนกับหลุดออกมาจากหนังสืออะไรบางอย่างที่มีการบรรยายลักษณะอย่างชัดเจนก็พบว่านะคะบริเวณนี้นะคะมี
บาร์เทนเดอร์นันตนารักค่ะนะคะมันชอบในระดับเดียวกับที่ฉันชอบโคนันแล้วก็คิวหนาซ่าสุดๆเลยแต่ละการ์ตูนญี่ปุ่นเหรอใช่ในแบบไปขออนุญาตคุยกับเขานิดนึงตอนข้างของเราพร้อมเลยนะคะน้องมดนะคะสวัสดีค่ะโอนามาเอวานาเดสกามดจังมดจังค่ะก็คือไปยืนอยู่ตรงบริเวณรังมดใต้ต้นมะม่วงโอ้โหกัดกันพราวเลยสิรังมดมาเป็นล่ามให้โอเคโอนามาเอวาเดสกาโอนามาโอนามาเอวาซาดานะอะไรชื่อซารันนะคะซาดาซังซาดาซาดาซาดาซังซาดาซังทำอะไรอยู่ที่นี่ครับมีหน้าที่อะไรอยู่ที่นี่กูบาร์เทนเดอร์ตายละหน้าตาหล่อจังหล่อคิดเนะหล่อคักคุยคักคุยขอบคุณค่ะทำไมสนใจด้านการบาร์เทนเดอร์คะโอซาเกะ好きชอบดื่มเหล้าโอซาเกะเหมือนกันนี่เหมือนกันนี่ก็ชอบดื่มเหมือนกันโซลเมทโซลเมทเอ๊ะแล้วตอนนี้คุณเขาอยู่เท่าไหร่ฮะ今何歳ですか今23歳ตอนนี้23โอ้ยยังเด็กอยู่เลยดูเด็กจังเลยว่าไกลอายุเท่ากันโอนาจิโตชิโอนาจิโตมีการเล่เอ๊ะไม่เชื่อหรอชินจิราเรไนですかชินจิมัสかชินจิมัสเชื่อดูสิคนญี่ปุ่นเขามีมารยาทจังเลยอย่าไปจับหน้าเขานะคะเดี๋ยวหน้าเขาติดมือมาด้วยนะคะลุยเป็นฝอยเลยนะคะมีค็อกเทลตัวไหนที่คุณซาดาซังเป็นคนคิดคนคะซาดาซังのオリジナルのカクテルはナシโตนาชิโตนาชิชื่อว่านาชิโตนาชิผลไม้อะค่ะสาลี่เนาะแพงลูกแพงใช่ใช่ใช่นาชิมินโตแล้วก็ใส่มิ้นใส่มิ้นเป็นมิ้นอัธวดีหรือมิ้นมาริวานะอันนี้ไม่ต้องแปลนะคะเขาจะเข้าใจว่าเราเป็นคนปัญญาอ่อนมากตอนนี้เขาเข้าใจอยู่แต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านเข้าใจอย่างสุดใส่มิ้นหรอน่าทานจริงเลยอ่ะแล้วมันใส่เหล้าตัวไหนลงไปนะผสมกับเหล้าดอนนาโอซาเกะเดสก้าโอ้โหครับเป็นใครรัมรัมใส่รัมใส่ลำที่หมูกินต่างหากเอาลงไปหมักโอ้ยตายละตาเป็นประกายเลยนะคะเวลาพูดถึงเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นมานะคะนะท่านอร่อยใช่ไหมโอชิใช่ไหม you can make the cocktail oh thank you very much and I love you เชิญไปทำค่ะ we are the worldหน้าตาดี look so good both the cocktail and you can I have a taste เฮ้ยมันอร่อยมากอ่ะหรอฉันสิ่งโอิชิโอิชิมากมันแบบมันจะเป็นมันหอม smell so good smell with the pear ใช่ไหม and a little bit of mint andอ๋อดีอ่ะเขาบอกว่าก็ใช่ไงกูใส่พวกนั้นลงไปไม่ได้ใส่อย่างอื่นลงไปเลยอ้าววันนี้ขอบคุณมากเลยน่ารักมากแบบถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอยากจะมาชิมฝีมือการชงค็อกเทลของคุณซาดาซังก็คือมาที่โรงแรมคลอสที่โอซาก้าชั้น3แล้วก็มาที่ห้องอาหาร49นี่ไหนยิงฟันซิกินไปมีผสมมุ้งผสมมิ้นอะไรนี่ยิงฟันซิมีติดอันใหญ่ขนาดนี้ต้องรักษาความสะอาดฟันด้วยวันนี้เรามาพูดคุยกับเขาแล้วก็มีกิฟต์เซตมาให้เขาด้วยนะคะค่ะใช่เป็นกิฟต์เซตนะคะแปรงสีฟันจากซิสเต็มมานะคะซิสเต็มมานะคะขนแปรงพลังสปริงดิดเด้งไม่เหมือนใครซอกซอนสะอาดเล็กถึงร่องเหงือกค่ะเอาแปรงสีฟันไปแปรงแบบนี้รับรองว่าจะต้องมีฟันที่สวยแน่นอนฟันสวยจังภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไรถามเขาให้หน่อยฮากาคิเรฮากาคิเร
อ้าวแปลว่าฟันสวยจังเออรับรองให้เขาเอาไปใช้ฟันเขาจะได้สวยจังはいこれ使ったらもっと綺麗になるนอกจากจะมีของให้กับคุณพ่อค้าแล้วนะคะแล้วยังมีของให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวโชว์นิดนึงค่ะอันนี้จ้าเป็นของที่พวกเราไปเลือกมานะคะผ้าคลุมผ้าห่มเอลโม่ที่คาดผมสโนว์ปี้ที่คาดผมนกฮูกแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะ3ชิ้นนี้นะคะจะมอบให้กับคุณผู้ชมที่เมื่อกี้ฟังคุณพ่อค้าทันว่าเขาบอกว่าฟันสวยจังในภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรตอบเข้ามาในแฟนเพจของเธอเที่ยวไทยนะคะ3คนแรกนะคะที่ตอบถูกนะคะเดี๋ยวคุณน้องมดจะเป็นคนเข้าไปตัดสินให้นะคะก็จะได้รับของรางวัล3ชิ้นนี้ไปพร้อมกับกิฟต์เซตจากซิสเต็มมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้อาริกาโตโกไซมัสนะคะอาริกาโตโกไซมัสค่ะสนับสนุนโดยขนแปลงมหัศจรรย์พลังสปริงต้องซิสเต็มมาเถยเที่ยวโอซาก้าเถยเที่ยวโอซาก้าแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องออฟคลิปออนเกราะป้องกันยุงร้ายสบายผิวเพราะไม่ต้องทาอะไรสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทยเที่ยวมาเก๊าสุดมันทั้งฟันทั้งฟรีคิตาโนใช่ไปคิตาโนซากาบาระเรริวาเพลงนี้มันดังนะเมื่อกี้ถามเฮียเขาแล้วเฮียบอกว่าดังมา3ปีที่แล้วก็มันอยู่ในรวมเพลงเติ้งลี่จินโคเบเนี่ยเป็นเมืองลูกครึ่งที่มันมีฝรั่งมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังจะมีบ้านเรือนเก่าแก่ที่แบบว่าแบบดูเป็นบ้านฝรั่งอ่ะเป็นแบบบ้านตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยนะใช่จากประเทศแบบอัลจีเรียบ้างหรือประเทศสโลวาคและประเทศเซอร์เบียอังกฤษอย่างนี้เยอรมันอย่างนี้อเมริกาถูกต้องนะคะอ่ะเราก็เลยพามาถ่ายรูปกันนะคะในบริเวณย่านนี้ที่เรียกว่าย่านคิตาโนซากาบาระเรริวาเรื่องที่นายเจลไม่ได้มาในสัปดาห์นี้นะคะแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเรามีตัวมินิมีของนายเจลนะคะซึ่งนายเจลนั้นตัวท่านี่แล้วมินิมีของนายเจลจะต้องลองไปในคุณอุ้มมาทีเดียวค่ะมาได้เตรียมกล้องไซส์ขนาดพอเหมาะใช่รบกวนหน่อยนะคุณอุ้มนาเนี่ยค่ะบ้านหลังสีเขียวนะคะเขาเรียกว่า light green house นะคะสมัยก่อนเป็นบ้านของท่านทูตสหรัฐอเมริกานะคะดิฉันตั้งคอนเซปต์ว่า green house effect ค่ะวันนี้นะคะน้องๆจากผู้โชคดีจากซิสเต็มานะคะก็ขอตามมาดูวานาบีของเราด้วยถ้าถามว่าอยากจะดูเราถ่ายรูปหรอปะอยากมาฟังพี่ๆด่ากันเพราะฉะนั้นนะคะพี่จะตามใจน้องนะคะนรกอีนั่นหนังอีเดี๋ยวได้ทำอะไรให้กันน้องเขาบอกอยากตามมาฟังพี่ๆด่ากันบ้านนี้เขาบอกว่าเป็นบ้านของท่านทูตอเมริกานะคะตรงนี้นางแบบด้านหน้านะคะเป็นขี้ทูดกูดถังนะคะพี่อุ้มเป็นช่างภาพได้เลยนะสั่งได้เต็มที่เลยนะจะเอาราดหน้าทะเลหรือว่าเป็นไม่ใส่หอมไม่ใส่กระเทียมอะไรเงี้ยสั่งได้เลยนะเก็บตัวเองไว้ในห้องแคบๆไม่ได้นางก็เหมาะกับอเมริกาเพราะอเมริกานั้นเขาปกครองในระบบมลรัฐนะคะก็จินั้นถูกเลี้ยงดูมาโดยมลพิษแม่ก็ให้เติบโตมาข้างๆกับกองขยะบ้างนะคะการพิษบ้างโพสต์ของนางเหมือนมาจากนิวยอร์กแต่เป็นนิวยอร์กอาบอบนวดแต่นางก็เหมาะนะกับถ่ายได้ถ่ายอะไรที่อเมริกานางเพราะนางจะเหมือนกับเมารัชมอร์ที่มันเป็นหน้าประธานาธิบดีใหญ่4อันน่ะเพราะขนาดหน้าปกติของนางก็เท่ากับหน้าประธานาธิบดีที่เขาไปสลักอยู่บนเขารัชมอร์4อันน่ะน้องคนไหนที่จะตามมาฟังพวกพี่ด่ากันตอนถ่ายรูปสแตนบายเลยจ้าพี่ก๊อฟกำลังจะไปถ่ายแล้วตรงนี้จะเป็นชุดใหญ่มากแล้วเดี๋ยวน้องแอนพี่ยืมขาหยั่งไปตั้งกล้องหน่อยโอ้ยอะไรโบราณโบราณนางเขาไปกินอยู่แล้วสิเนี่ยจริงจริงนางมีชื่อฝรั่งเลยนะชื่ออะไรจ้ากิติพัฒน์ในชื่อไทยนะนางมีชื่อฝรั่งเลยนะอะไรกิติพัฒน์โทซอรัสคนพบที่แหล่งศรีสะเกษ
ช่างแต่งหน้าแต่งแบบเอาแปรงปัดให้แต่งหน้าเปล่าเปล่าปัดปัดซิ่วคนอื่นก็ถามมาถามแบบเนี่ยเด็กๆก็ถามแม่ครับผมเกิดมาได้ยังไงครับแม่ก็แบบผู้ใหญ่ก็จะงงอ่ะก็ไม่กล้าตอบใช่ไหมก็อ้างเรื่องแบบนกคาบมาอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างคนที่ถามแม่ข้าหนูโตมาเกิดมายังไงหนูเกิดจากการทับถมของซากพืชปากสัตว์เวลาหลายหมื่นหลายล้านปีลูกเขาจะตอบกันได้ง่ายอ่ะโชคดีหรอไม่ได้อยู่คอนโดเดียวกับนางวันนั้นนางมาเล่าให้ฟังเนี่ยข้างห้องมายืมของนางอย่างนี้เออบอกว่าแบบเนี่ยขอยืมมีดไปหั่นหมูหน่อยนางบอกไม่มีหรอกมีแต่ขวานหินขัดจะเอาหรือเปล่าสมัยนางอยู่เตรียมมาลอนครูก็ชอบนางบอกว่าเนี่ยนางเป็นเด็กมีมารยาทเดินผ่านผู้ใหญ่ก็โค้งนางบอกเปล่าค่ะมนุษย์พันหนูสันหลังยังเหยียดไม่ตรงมนุษย์ในยุคสันหลังยังเหยียดไม่ตรงโอ้ครูเดินผ่านครูก็โอ้นักเรียนคนนี้นี่เรียบร้อยจริงเลยขับแปลงผ่านไปอย่างก็โค้งสันหลังคนยุ่งหนักยังไม่ยืดตรงเลยนามสกุลนางอ่ะไม่ได้ซื้อไม่ได้นามสกุลชลาลักษณ์ตั้งแต่แรกนะนางนามสกุลอันนี้เซเปียนก่อนหน้านั้นนางนามสกุลนี้ด้วยอิเล็กตัสนี่แหละโฮโมอิเล็กตัสอากอฟเสร็จแล้วก็ส่งสัญญาณควันมานะจ๊ะแล้วปรากฏว่าเด็กสักแป๊บนึงยายอุ้มเอารูปไปอันนี้ได้รูปพี่กอฟแล้วรูปเป็นไงวาดด้วยสีแดงๆอีกอุ้มหยิบหินมาแล้วก็แบบมีสีแดงๆเลอะๆอยู่รูปพี่กอฟแล้วก็ดูรูปเสียงนายเสร็จแล้วก็ถามว่ากอฟกอฟไม่ได้ทำท่าอะไรอ่ะบูชาเทพเจ้าด้วยไฟบ้านสไตล์อังกฤษนะคะสไตล์อังกฤษบริดจ์นะคะแล้วก็นี่ก็แบบมาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็เหมือนกับมาทัวร์นะคะคอนเซ็ปต์ของดิฉันนะคะอังกฤษ on tour จันทร์นี้ไม่ว่างมานางก็เหมาะกับบ้านฝรั่งนะคะเพราะว่านางก็มีลักษณะนะคะใช้คล้ายคนส่วนชาวตาฮิติเหมือนกันนะคะเป็นแบบที่คุณนายจะเรียกขึ้นไปให้หาบนเรือนใหญ่แต่ว่าอีนี่ก็ไปแสดงตัวว่าไม่ครับผมเป็นตูดสำหรับใครนะคะที่ไม่ค่อยรู้ภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าอยากจะชมรูปพี่แปมนะคะว่ารูปพี่แปมนั้นสวยจังเลยนะคะถ้าเกิดว่าเห็นนะคะหรือว่าเจอพี่แปมก็ชมพี่แปมได้นะคะกับประโยคที่ว่าชิกุบิพิงกุนะคะแปลว่าหัวนมสีชมพูค่ะ รูปเซตนี้ไม่เหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยเพราะมันเป็นบ้านโบราณสไตล์ยุโรปที่แบบชาวยุโรปเขาเข้ามาตั้งรกรากนะคะนี่เรามาเริ่มที่ภาพแรกนะคะเป็นบ้านสไตล์ยุโรปเป็นบ้านเก่าๆที่มีคนเก่าๆไปยืนเคียงคู่ด้วยดูรูปนี้ละไม่ได้รู้สึกว่าประทับใจอะไรแต่รู้สึกว่างงสงสัยว่านางแบบกับบ้านใครอายุเยอะกว่ากันอันนี้บ้านท่านท่านทูตอเมริกาถ้าจำไม่ผิดนะภาพนี้ก็ดีบ้านข้างหลังสีเขียวตัดกับใบไม้สีเหลืองซึ่งกำลังเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยใช่อีนางตัวนางแบนก็กำลังเปลี่ยนสีตอนแรกก็เข้าข้างกูตอนหลังก็ไปเข้าข้างศัตรูของกูนั่นก็คืออะไรนะยายสวยใช่ก็นับว่าแต่ก็สวยดีนะฮะก็เป็นบ้านสไตล์อังกฤษซึ่งกำลังประดับตกแต่งในเทศกาลคริสต์มาสพอดีนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะแพงนะครับก็เลยเลือกแบบอ่ะเลือกที่เห็นบ้านเยอะๆดีกว่าก็อาจจะดูที่บ้านก็ได้นะเป็นเซตที่ภาพเสริมข้างนอนก็เลยอ่ะเลือกที่เห็นบ้านเยอะๆดีกว่าเผื่อคนดูเขาก็จะแบบอุ๊ยบ้านมันช่วยประทับใจในตัวบ้านอย่างงี้อ่ะไปดูใครชนะค่ะเห็นไหมล่ะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เลือกรูปของดิฉันนะคะแม้ว่ารูปของดิฉันจะเห็นบ้านน้อยที่สุดก็ตามนะคะแต่ก็เป็นรูปที่ดิฉันภูมิใจรูปหนึ่งสำหรับใครที่อยากให้เราได้มงกุฎนะคะโหลดแอปพลิเคชันสงครามนางงามนะคะโหวตได้เลยนะคะน้องใบใบข้าว
หลือจะเวิร์ดให้กับดิฉันก็ได้นะครับหมายเลข20แชร์ลูกโซ่ลูกโซ่เฉยๆหรือไม่ก็จะเวิร์ดให้กับอีกคนที่มาไม่ได้ก็ได้ในวันนี้นะครับคือน้องวายนะครับสะกดว่าวบแหวนสระอายอยักษ์ชื่อจริงนางสาวไตวายนามสกุลกินเค็มยินดีด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องออฟคลิปออนเกราะป้องกันยุงร้ายสบายผิวเพราะไม่ต้องทาอะไรเถยเที่ยวโอซาก้าเถยเที่ยวโอซาก้ามวลมหาประชาญี่ปุ่นอลังการบานเบิกแบบนี้นะคะซึ่งได้ทำการซัดเยสวยนะคะหายไปพร้อมกับฝูงคนแล้วนะคะนั่งเดินไปสำรวจตลาดเพราะเดี๋ยวเราจะมาตอบปากตอบคำต่อราคากันที่นี่ถูกต้องสนับสนุนโดยลิปโพมั่นใจคุณทำได้เขาบอกว่ามาโอซาก้าเนี่ยของขึ้นชื่อของเขาคือปูนะคะอยากทานปูโลกเบี้ยวค่ะไม่มีอยากจะให้ดูดวงให้นิดนึงเขาขายเป็นปูย่างแบบนี้หรอขายยังไงอะคะ2ชิ้น700เยนค่ะ700ตัวคันนี้มีโซอิโกะให้มีไซส์ขนาดฝากถามกันหน่อยได้ไหมคะว่าปูอะไรเอ้ยว่าปูที่ที่โอซาก้าเนี่ยมันแบบดีกว่าปูที่อื่นยังไงอะคะ多分ねいいとこから取ってるんです産地がいいですここをつく産なんでそれで美味しいですよก็บอกว่าเพราะโอซาก้านะครับเป็นแหล่งที่ว่าชมลมนะครับไอ้พวกของดีๆนะครับก็เลยของโอซาก้าขึ้นชื่อว่าอร่อยแล้วก็ปูร้านนี้ก็ได้มาจากที่ดีที่สุดนะครับก็เลยอร่อยทานสดๆเลยนะครับอันนี้คือคนเนวานันเดสกามิโซะซุปมิโซะมิโซะซุปซุปครับซุปครับซุปครับซุปโอ้ตายละอุ๊ยปูอันนี้ดีดีในฐานะที่ร้านของเขาอร่อยเรามอบรางวัลคำคมกระแมเขาเลยกับคำว่าเลยเหรอร้านแรกเลยเหรอใช่ที่ออฟชิมแม่อร่อยดีไหมเป็นไงอ่ะอร่อยอร่อยมากมันเป็นมันปูเลยป่ะใช่อร่อยมากโอ้ยชีโอ้ยชีโอ้ยชีอันนี้เขาจะทำให้ดูใช่ไหมฮะแล้วถ้าเราขอทำได้ไหมฮะเอาเป็นพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นไม่ใช่ขอครับสุตันตปิฎกโอ้ยแล้วどうぞ、วันหนึ่งครับเขาต้องทำประมาณแบบเขาเคยนำมาทำประมาณกี่ลูก何個というよりは600食ぐらいやから600ลูก600ลูกค่ะเหนื่อยไหมคะ疲れましたか全然疲れないですよ毎日楽しいですสนุกมาก楽しいอะไรนะ楽しい楽しい very very 楽しい very very 楽しいแปลว่าสนุกมากมากอะไรนะเบอร์รี่ทานุกิเหรอไม่ใช่โอ้นามัยวะค่ะはい僕の名前はウエノソノと言いますウエノソノคุณอูเอโนโซโนอ๋อคุณเรียกว่าคุณโซโนพี่น้องจังนะใช่ใช่ฮาเกโอิจังฮาเกโอิแปลว่าฮาเกโอิแปลว่าฟันเยอะแล้วก็คือจังในภาษาไทยก็โอ้ฟันเยอะจังหอยยี่โฮตาเต้แล้วอันนี้เอามาย่างนั่นไอ้น้ำน้ำนี่คือน้ำอะไรจ๊ะก็คือทำนาเซโกโนเชรุวาโตเตโมโอกิเดสุไม่รู้ต้องการจะพูดอะไรคะทำไมหอยมันใหญ่จังค่ะใช่ให้เงินก็ต้องชิมสิโอ้อาริกาโตกอเซมัสค่ะอืมเป็นไงคะสดมากค่ะ fresh fresh เนี่ย fresh เนี่ยสอนภาษาอังกฤษเหรอพอเราเดินมันเดี๋ยวเราเห็นเขาตะโกนโวกเวกอะไรก็ไม่รู้อั
ไอ้สันดานของเราก็นึกว่าเขาจะชวนซื้อ VCD โป๊ะเขาปรีเข้าไปหรือพวกจริงในเออลองถามเขาหน่อยสิเออลองคุยกับเขาหน่อยนี่ก้มบังว่าอันนี้ชวนดูอะไรอยู่คะไอ้ตัวอะไรนะเป็นตัวคอมเมดี้คอมเมดี้ใช่ Japanese Comedy Show30 minutes で500円じゃない500บาทไม่ได้เป็นคนญี่ปุ่นจะดูรู้เรื่องหรือเปล่าそうですね日本どのぐらい日本語できますかねภาษาญี่ปุ่นประมาณไหนสูงประมาณสูงผู้ชายผู้หญิงอะไรนะผู้ชายผู้หญิงผู้ชายสิดันเซ่ดันเซ่เขียนกันเขียนอะไรหรอคือเขาบอกว่าเขาจะหล่อที่ที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นเคยไปเมืองไทยไหมไทยแต่คนตัวอะไรมากอยากไปไหมแต่งงานกับคนนี้สิโอนามาเอวะเดสกานากาตะริโอですนากาตะไรฮิเดโตชินากาตะนากาตะฮิเดโตชิじゃないไม่ใช่หรอนากาตะริโอแต่น่าตลอดดีนะชอบรู้ตัวรู้ตัวมันรู้ตัวรู้ตัวอายเหรอนี่อันนี้ทำอะไรอ่ะแบบทำกูฮานโออันไนชิลชูไกชิลก็คือแนะนำร้านอาหารหรอคือสมมติว่าเราแบบว่าอยากทานอะไรแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาถามอย่างเงี้ยฮะมอชิโคโคคิเต้どこか食べるところがわからなかったらここに来たらいいก็พาไปได้ทุกที่เลยเหรอมาประสาทต่อไปมีคำถามอีกข้อนึงขอไลน์ได้ไหมคุณนากาตะอยู่ที่ญี่ปุ่นเราอยู่ที่เมืองไทยเราก็คุยกันได้ไทยเด้ไลน์ฮานาเซทำไมมันมีอินเนอร์ตั้งแต่หัวถนนมาตรงนี้มันมีอินเนอร์ไปทุกร้านเลยว่ะเวลาคุยกับพ่อคงน่ารักดีนะน่าสนุกสบายโอเคอ่ะแต่คิดไว้มาชนะค่ะอาริคาโตะอาริคาโตะเขาจับฉันสองมือได้แล้วคือคักจังเลยนะคะบริเวณถนนดนทงบุรีนะคะที่โอซาก้านะคะใช่มีทั้งแบบช็อปร้านช็อปปิ้งร้านกินร้านเล็กร้านใหญ่เลยโอ้น่ารักเต็มไปหมดเลยยิ่งดึกยิ่งคือคักเนี่ยคนยิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้กันถูกต้องแล้วก็อย่างที่เคยบอกอ่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยน่ารักนะเวลาเขาแบบขายข้าวขายของแล้วก็ทำงานทำการแล้วก็ตั้งใจอ่ะใช่ชอบมาแต่ไหนแต่ไรเวลาไปดูคนญี่ปุ่นเขาคุยแบบทำงานอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคุณโซโนะซังที่ขายขนมครกทาโกยากิตอนแรกจะได้เห็นเป็นหลุมแล้วก็นึกว่าขนมเห็นหยอดอยู่ใช่ขายทาโกยากินะน่ารักนะถ้าเป็นแม่ค้าหลายๆท่านที่เรารู้จักนี่นะคะจะมีการตั้งใจปิ้งให้ไม่สุกแล้วนะคะหรือไม่สาหร่ายที่โรยอาจจะกลายเป็นผงตีนก็ได้ แต่คุณโซโนะซังนั้นไม่เลยนะถามว่าเหนื่อยหรือเปล่าเขาบอกไม่เลยสนุกทานูจิหรอก็มีคำแบบหมาจิ้งจอกทานุกิมาขายด้วยเหรอเป็นคำพูดของเขาทานุชิทานุชิแล้วสนุกแล้วแถมมีการผสมรูปประโยคแบบคนไทยด้วย very very ทานุชิประธานนะคะเราให้รางวัลคำคมกระแมนะคะกับคุณสนอสังนะคะที่อยู่หน้าเตาร้อนๆนะคะเป็นเวลา 6-7 ชั่วโมงแต่คำก็ยังบอกว่า very very ทานุชิสนอสังนะคะรับบางวันคำของกาลแมพร้อมกับกิฟต์เซตจากลิโพมันใจคุณทำได้ไปเลยนะคะครึ่งแรกของการพาผู้โชคดีนะคะมาทริปซิสเต็มมาพาแซบพาฟินอินจแปนของเรานะคะอ่ะยังไม่หมดเท่านี้นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราพาเที่ยวกันต่อนะคะสนุกสนานมากนะวันนี้เราไปอยู่ในโอซาก้าไปโกเบนะคะใช่ไปเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราพาเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันต่อนะคะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณด้วยค่ะสำหรับผู้สนับสนุนเรานะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มจากขนมทอดและเตาอบกรอบสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีค่ะลิโพมั่นใจคุณทำได้ค่ะค่ะขนแปลงมหัศจรรย์พลังสปริงต้องซิสเต็มมาค่ะยังไงขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้สนับสนุนรองใจดีของเราสัปดาห์นี้นะคะมาญี่ปุ่นทั้งทีก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะครีมกระชับสัดส่วนเพื่อจุดซ่อนเร้นฮิจิริมะกะโมจังค่ะ
ไม่อยากใช้เลยอ่ะวันไหนเผลอมาท่าหน้าซวยเลยอ่ะเราลองไปลดสิลดขนาดหน้าลดหน้ากว้างอ่ะลองไปหาซื้อกันดูนะคะลองไปดูตรงโตเกียวทาวอาจจะมีขายดงกี้ร้านดงกี้มีแน่เปิดตลอด24ชั่วโมงไปซื้อตอนกลางคืนเผื่อว่ามีใครเขาอายไม่กล้าไปซื้อตอนกลางวันอาทิตย์หน้าซื้อตอนตีสามก็ได้อาทิตย์หน้าเขาโตเกียวจะลองไปหาดูอ้าวไปแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปได้ญี่ปุ่นกันต่อนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยสุมินาชัยปัญญาอ่อนแล้วช่องวันออนแอร์จบไป2โมงสายโยนาราเถิดเที่ยวโอซาก้าBye.